นับว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งคันนะครับที่ถือว่ามีกระแสตอนนั้นถ้าหาว่าผมจำได้เลยก็จะเป็น Dipol S07 ที่หลายๆคนต่างให้ความสนใจมาในรอบนี้ครับเบนมาที่แบรนด์ของ Neta นี่คือ Neta X เป็นรถยนต์ SUV ไซส์ขนาด4 segment นะครับมีความใหญ่ความยาวประมาณ 4.6 เมตรเลยทีเดียวในรุ่นนี้นะมีความน่าสนใจค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาพรีวิวทั้งดูภายนอกและดูภายในพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์การขับขี่ที่ได้จากรถยนต์คันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจตามไปชมกันครับNeta X จะมีให้เลือกอยู่2รุ่นครับคือรุ่น Comfort เป็นตัวเริ่มต้นครับและอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น Smart นี่คือ Smart นะครับที่พวกเราจะรีวิวถ้ารุ่น Comfort ราคาจะอยู่ที่ 739,000 บาทแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Smart หรือว่าตัวท็อปจะอยู่ที่ 799,000 บาทมีส่วนต่างกันอยู่ที่ 60,000 บาทนะครับความแตกต่างของเขาเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของฟังก์ชันระบบ ADAS แล้วก็ฟังก์ชันเสริมนิดหน่อยแต่ว่าตัวบอดี้นั้นเท่ากันเดี๋ยวผมพาทุกคนดูพรีวิวภายนอก Overall กันก่อนนะครับเริ่มกันที่มิติตัวถังของตัวรถทั้ง2รุ่นจะมีความเท่ากันความยาวของตัวรถคันนี้อยู่ที่ 4,619 มม.ครับความกว้างอยู่ที่ 1,860 มม.ความสูง 1,628 มม.และมีระยะฐานล้อยาว 2,770 มม.ครับมีกราวเคลียร์แลนซ์ของคันนี้นะครับอยู่ที่156มม.พอทราบมิติกันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันแบบไวๆกันสักนิดนึงนะครับเนื่องด้วยตอนนี้บรรยากาศฝนตกเราก็เลยจะพาดูกันแบบไวๆ Neta X คันนี้อยู่ใน C segment มีความใกล้เคียงแล้วกันใกล้เคียงกับทางฝั่งของ Honda CR-V ครับ Kia EV5 ครับใหญ่กว่าพวก Ion แต่เล็กกว่า Dipol S07 เล็กกว่า Tesla Model Y ผมทำคอมเพลให้แล้วเดี๋ยวขึ้นชาร์ตเอาไว้ให้ถ้าหากว่าความโดดเด่นของตัวนี้นะครับมองเลยคือตัวไฟ Daytime Running Light ครับนี่บริเวณโซนนี้ซ้ายขวานะครับอยู่ด้านบนสุดมองครั้งแรกผมนึกถึงอะไรรู้ไหม Daytime Running Light เหมือน Tesla Model X อันนี้ Neta X ไปยืมของพี่ Tesla Model X ใกล้ๆเคียงกันนะครับอันนี้ก็แซวๆกันนิดนึงมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับเป็นไฟ LED รุ่นท็อปสุดคือรุ่น Smart เนี่ยเปิดปิดอัตโนมัติก็ได้มีไฟ Follow มี Home ได้และมีไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติได้ด้วยนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะตัวนี้มีเล่นโครเมียมนิดนึงคือมันไม่ได้เป็นโครเมียมจ๋ามันมีเงาสะท้อนแหละแต่ว่ามันออกเป็นเทาๆนิดนึงนะฮะมีกล้องรอบคันครับโดยเฉพาะคันสมาร์ทเนี่ยมีกล้องรอบคันเลยด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเจเนเรตภาพนะฮะเป็น360องศาได้จำลองภาพแบบ2มิติ3มิติก็ได้นะครับช่องล่างนะครับมีลมเข้าไปบริเวณโซนนี้ไม่มีที่ปิดกั้นนะครับและโซนนี้เป็นฝั่งของเรดาร์ซึ่งจะเอาไว้ตรวจจับตัวรถที่อยู่บริเวณด้านหน้าด้วยเพราะว่าเขาจะมีระบบ ADAS ช่วยในการขับขี่ครับทำให้เห็นรถคันข้างหน้าแล้วก็เอามาจำลองทำงานร่วมกับกล้องด้านบนด้วยนะฮะตัวล้อเองเนี่ยเขาให้ขนาดของยางมาที่18นิ้วครับยางให้มาเป็น225/60R18เป็นยางเช่าหยางไม่ใช่ยางที่พวกเราคุ้นเคยกันนะเป็นยางโลคอลนะครับและช่วงล่างนะครับด้านหน้าให้มาเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดด้านหลังนะครับเป็นมัลติลิงก์แล้วล้อตรงนี้เป็นล้ออัลลอยครับตรงนี้นึกว่าจะเป็นพลาสติกนะเป็นอัลลอยหมดเลยนะฮะบริเวณโซนนี้ตรงขอบซุ้มล้อก็จะมาออกในแนวนี้เป็นวัสดุผิวดำด้านข้างๆครับก็เป็นดีไซน์ของกระจกมีกล้องมีบายสปอตวอร์นิ่งเวลาที่รถเข้ามาแล้วก็เล่นขอบประตูเป็นสีดำบริเวณโซนนี้นะครับสีตัวรถมีให้เลือกอยู่3สีถ้าหากว่าเป็นรุ่นสมาร์ทมีอยู่3สีนะครับมีสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีขาวและภายในนั้นจะเป็นสีส้มเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นรุ่นคอมฟอร์ตคือรุ่นเริ่มต้นนั้นภายในจะเป็นสีดำแล้วก็ตัวรถจะมีให้เฉพาะสีขาวนะฮะแล้วก็ตัวมือจับตัวนี้เป็นแบบระบบสัมผัสซึ่งมือจับตรงนี้นะครับก็จะไม่มีระบบสัมผัสฝั่งคนนั่งนะแต่คนขับอาจจะมีแล้วมือจับก็จะคงเป็นแบบปกติครับมือสอดเข้าไปได้ไม่ได้ราบเรียบแล้วพวกซีลเก็บเสียงบริเวณโซนนี้ค่อนข้างดีนะครับค่อยดูกันอีกทีนึงด้านหลังเหมือนกันครับด้านหลังก็จะมีซีลเก็บเสียงมา 2-3 ชั้นเลยนะถือว่าทำมาค่อนข้างดีนะครับประตูเนี่ยพาฟังเสียงการปิดสักนิดนึงนี่ด้านหลังนะครับด้านหน้าด้วยความแน่นผมรู้สึกว่าใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าประตูหนักแล้วต้องปิดแรงเพราะว่าเคยเป็นหลายๆทีเวลาปิดเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยสนิทนะครับต้องออกแรงเยอะๆแล้วก็กระจกทั้ง4บานเลยนะครับมาพร้อมกระจกแบบ1ชั้นก็อาจจะลดในเรื่องของประสิทธิภาพการเก็บเสียงเข้าไปหน่อยแต่เขามาเสริมในพวกกำมะหยี่โซนนี้แทนนี่กำมะหยี่ตรงนี้ในกระจกตรงนี้ก็มีนะครับ2-3 ชั้นอ่ะ1-2-3ทำได้ดีเลยนะครับอันนี้ซุ้มล้อด้านหลังนะครับก็จะเล่นคล้ายๆข้างหน้ายางก็เท่ากันนะครับ225/60R18ก็สลับได้เลยเพราะคันนี้มันเป็น Front View Drive นะฮะเราสามารถสลับยางหน้าหลังได้ถ้าหากว่าขับครบสักประมาณ 10,000 กิโลเมตรประมาณนี้
โซนด้านหลังครับพาดูกันสักหน่อยเขาเล่นสีดำมาหมดเลยนะฮะให้มันล้อกับตัวขอบประตูออกมานี่เป็นสีดำทั้งหมดฝาท้ายครับตรงโซนนี้ครับเป็นสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้มีที่ปัดน้ำฝนมาให้ส่วนไฟท้ายเองครับก็จะเป็นลากยาวครับจากซ้ายไปขวาเลยนะครับมีโลโก้เนต้าตรงนี้และความแตกต่างอีกรุ่นนึงคือถ้าเป็นฝั่งของคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตจะมาพร้อมระบบฝาท้ายแบบแมนนวลคือต้องเปิดขึ้นมาแล้วดันขึ้นมาเองแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทเนี่ยจะมาพร้อมฝาท้ายแบบไฟฟ้าและอยากให้ดูครับพื้นที่เก็บสัมภาระของคันนี้ให้มาค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมที่ลองจัดมานะฮะมีกระเป๋าเดินทางใบเล็กจะตั้งก็ได้จะนอนก็ได้มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะตั้งก็ได้ตั้งแบบชี้เข้าไปข้างในหรือว่าเราจะตั้งแบบเบี่ยงออกมาแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะเนี่ยเบี่ยงออกมาแบบนี้และยังมีพื้นที่สเปซตรงนี้ออกด้วยอีก1กำปั้นเลยนะและเราสามารถปิดฝาท้ายกลับลงมาได้นะลองจินตนาการดูครับว่าถ้าหากว่าเรามีกระเป๋าแบบนี้ซักนี่เลย1ใบ2ใบ3ใบ3ใบนี่ใส่ได้ชัวร์ๆแต่ใบที่4ยังไม่แน่ใจนะครับสมมุติไปเที่ยวด้วยกัน3คนใส่ได้แล้วก็ไม่เสียพื้นที่ในการนั่งข้างหลังด้วยเนี่ยผมเอาคาร์ซีทมาลองใส่ให้ด้วยนะครับเพราะเผื่อบางคนเอาคาร์ซีทใส่ไว้ข้างในตัวเบาะแล้วอยากจะมีพื้นที่ในการเก็บด้านหลังมีไหมก็ยังมีให้ได้ถือว่าใส่ได้ค่อนข้างเยอะที่เขาดีอย่างนึงคือเขาทำตัวนี้ให้มันต่ำลงมันจึงทำให้กระเป๋าตัวนี้สามารถตั้งได้ประมาณนี้สำหรับพื้นที่การเก็บสัมภาระด้านหลังมีไฟให้นะเก็บงานค่อนข้างดีพวกกำมะหยี่ตรงนี้นะครับพวกสักกระลาดอยู่ตรงนี้นะครับก็ทำให้งานดูเนียนแล้วก็ถ้าหากจะปิดนะครับอันนี้ฝาท้ายสูงสุดได้ประมาณนี้ครับสูงสุดประมาณนี้ผม165เนาะก็ประมาณนี้ครับมือยังพ้นอยู่นี่แล้วถ้าจะปิดกลับมาก็ดึงแบบนี้ก็สั่งให้เขาปิดออกมาให้ได้เลยนะครับนี่เป็นโดยรวมภายนอกนะครับของ Neta X รุ่น Smart เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของการตกแต่งอินทีเรียระบบอินโฟเทนเมนต์และหลังจากนั้นไปลองขับกันครับเข้ามาภายในของตัวรถคันนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอเล่าเรื่องของพละกำลังแล้วก็แบตเตอรี่กันก่อนนะครับข้างนอกมันฝนตกเราพูดในรถกันคันนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยระบบ1มอเตอร์ครับเป็น Front Wheel Drive แรงม้าอยู่ที่163แรงม้าครับแรงบิด210นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วสูงถึง100ได้ในระยะเวลา 9.5 วินาทีและท็อปสปีดคันนี้นะครับอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าผมได้ลองมาแล้วนะครับสูงสุดคันนี้เอาจริงๆนะครับมีหลายๆบ้านก็156กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่2ขนาดครับถ้าเป็นรุ่นคอมฟอร์ตครับแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 51.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นสมาร์ทที่เราขับนะครับจะอยู่ที่62กิโลวัตต์ชั่วโมงทำระยะทางสูงสุดได้480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ความแตกต่างของเขาเนี่ยเรื่องแบตเตอรี่นอกจากขนาดแล้วจะเป็นเรื่องของการชาร์จเร็วถ้าเป็นรุ่นของคอมฟอร์ตตัวเริ่มต้นนะครับความเร็วในการชาร์จจะอยู่ที่65กิโลวัตต์นั้นคือท็อปสุดเลยนะแต่ถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทครับความเร็วในการชาร์จจะอยู่ที่100กิโลวัตต์นะครับนี้ถือว่ารวดเร็วเลยผมได้ไปทำการทดสอบแล้วในการชาร์จนะถามว่าทำได้จริงไหมทำได้จริงครับตอนนั้นผมเทสกับตู้ชาร์จของเชลรีชาร์จนะครับใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Railway Charge ซึ่งตัวนั้นกำลังไฟสูงสุดที่เขาจ่ายได้อยู่ที่180กิโลวัตต์แต่ผมไปลองชาร์จนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ราวๆสัก SOC ของแบตเตอรี่ประมาณ20นะครับก็รับได้อยู่ประมาณ100กิโลวัตต์101 104ราวๆนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับความเร็วก็จะค่อยๆดรอปลงมานะฮะแบตเตอรี่ที่ผมไปลองชาร์จของรุ่นสมาร์ทนะฮะ0150เนี่ยเขาจะเต็มที่เลยครับคือประมาณ100กิโลวัตต์เต็มๆมาเลยแต่ถ้าหากว่าเลย50ขึ้นไป51แล้วกัน51ไปจนถึงประมาณ80นะฮะจะลดความเร็วลงเหลือประมาณ60ไปปลาย66 67อยู่ราวๆนี้นะครับอยู่ในวิ่งช่วงนี้แต่ถ้าเกิน80ขึ้นไปครับจะให้เหลือประมาณสัก 40% แต่ถ้าหากว่าเกิน 80% ขึ้นไปความเร็วจะลดลงเหลือประมาณสัก40กว่านะครับ40อยู่ราวๆนี้ครับดังนั้นเนี่ยผมชาร์จอยู่ประมาณสัก40นาทีแบตเตอรี่ระดับประมาณ20ต้นๆเกือบ20นะฮะมาจนถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะใช้ระยะเวลา40นาทีก็จ่ายเงินประมาณ800กว่าบาทก็จะเห็นว่าเอ้ยคันนี้สามารถชาร์จได้เร็วจริงสามารถชาร์จได้เร็วจริงนะแล้วก็ใช้ระยะเวลาพอๆกับที่รถที่ผมขับเลยดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครใช้ Neta คันนี้ไปต่างจังหวัดไกลๆผมว่าชาร์จประมาณ30นาทีกว่าๆกำลังดี30นาทีถึง40นาทีเนี่ยไปได้ต่อยาวๆเลยนะครับอันนี้เรื่องประสิทธิภาพในการชาร์จส่วน AC ครับให้เท่ากันทั้ง2รุ่นคือ 6.6 กิโลวัตต์ก็เสียบชาร์จกันไปเลยครับ10ชั่วโมงก็ใช้ได้เลยนี่คือประสิทธิภาพของมอเตอร์และแบตเตอรี่เนาะพาดูอินทีเรียกันบ้างครับเป็นอย่างไรความแตกต่างของคันนี้ถ้าเทียบกับ Neta V บอกเลยว่าคนละคลาสคนละระดับไปเลยนะครับพวงมาลัยให้มาอย่างดีคล้ายๆสไตล์ของ Neta S เป็นเล่น2สีนะครับ
ในรุ่นสมาร์ทเนี่ยมีภายในให้เป็นสีดำกับส้มแต่ส้มอ่ะจะมาเป็นเบสเยอะๆและจะมีทองเข้ามาหน่อยๆอย่างเช่นพวงมาลัยตรงเนี้ยด้านนอกเป็นสีดำข้างในเป็นสีส้มได้เล่นเป็นสีส้มแล้วก็กรอบตรงนี้ครับเล่นเป็นสีทองมีปุ่มพวกสกอร์วิวนะครับซ้ายขวาคล้ายๆฝั่งของ Tesla แต่กดลงไม่ได้นะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างเดียวนะด้านซ้ายเอาไว้คุมพวกระบบช่วยขับขี่ด้านขวาเล่นเรื่องของมัลติมีเดียระบบช่วยขับขี่ก็อะแดปทีฟคอนโทรลปรับเร่งความเร็วแล้วก็ปรับระยะห่างนะก้านด้านขวาเป็นก้านของเกียร์เข้าเกียร์ด้านซ้ายเนี่ยก็ไฟเลี้ยวแล้วก็ปรับพวกใบปัดน้ำฝนครับอย่างเช่นกดตัวนี้เพื่อใบปัดน้ำฝนหรือตั้งให้มันเป็นหมุนความเร็วมันจะไม่เป็นแบบออโต้นะเราจะตั้งค่าให้มันเปิดได้แล้วก็ตั้งค่าความเร็วเป็นระดับไหนเราก็เลือกเอามีสีระดับแต่ถ้าหากว่าจะใช้ใบปัดน้ำฝนด้านหลังก็จะกดตรงนี้ได้ครับที่ปุ่มอยู่บนก้านตรงนี้นะครับราวนี้ตัวคอนโซลเองวัสดุพาดูกันหน่อยหลายๆคนจะมองว่าวัสดุมันดีกว่าเนต้าบีไหมอย่างที่บอกครับคนละเรื่องเลยอันนี้ซอฟทัชแต่อันนี้จะเป็นสีส้มถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นอ่ะจะเป็นสีดำบางคนอาจจะชอบสีดำมากกว่าก็จะมีข้อสังเกตนิดนึงถ้าสมมุติว่าโดนแสงกระทบมากๆและยังไม่ติดฟิล์มนะเราก็จะเห็นแสงที่มันสะท้อนลงมาตรงเนี้ยแล้วก็เด้งขึ้นไปบริเวณตรงกระจกอาจจะนี้อาจจะต้องลองดูว่าถ้าหากว่าติดฟิล์มเพิ่มแล้วมันจะดีขึ้นไหมเพราะว่าฟิล์มมันก็จะตัดแสงตอนที่ลงเข้ามาด้วยที่เข้ามาตรงนี้ฝั่งนี้เป็น PC ครับมี PC แต่ฝั่งเนี้ยเป็นซอฟท์ทัชกดเข้าไปเป็นซอฟท์ทัชข้างๆเนี่ยด้านบนเป็นซอฟท์ทัชแล้วเล่นได้สีส้มอันนี้เป็นสีดำแต่เล่นได้สีส้มแล้วข้างล่างลงมาตรงนี้ครับความรู้สึกคล้ายๆอาคันทาร่านะแต่ว่าไม่ใช่หนังแต่เป็นผ้าต้องรอดูกันว่าระยะยาวนั้นใช้งานแล้วจะเป็นยังไงจะหลุดจะลอกหรือเปล่าแต่ถ้าถามเรื่องฟีลลิ่งคือสัมผัสดีนุ่มนวลแล้วก็งานดูเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเล่นพวกสีทองตามมือเปิดประตูตรงนี้ครับช่องแอร์อันนี้เป็นสีทองแต่ถ้าทางฝั่งของรุ่นคอมฟอร์ตจะเป็นสีเงินอันนี้สีส้มตัดกับสีดำแล้วก็สีทองหลายๆคนอาจจะชื่นชอบไม่ชื่นชอบก็แล้วแต่แต่ภายในพวกเสา A ครับนี่อันนี้เป็นพลาสติกครับบล็อกแบ็กด้านบนก็มีหุ้มผ้าหน่อยๆครับก็นุ่มๆเป็นสีดำแล้วที่บังแดดครับทั้ง2ฝั่งเป็นสีดำและมีที่เสียบบัตรให้ด้วยเสียบบัตรจอดรถบัตรอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็มีกระจกมีไฟให้ครับแล้วบริเวณโซนกลางตรงนี้เป็นไฟเป็นระบบสัมผัสครับเปิดปิดได้และมีไฟฉุกเฉินนะครับตรงนี้ส่วนกระจกมองหลังครับค่อนข้างใหญ่ดูได้ดีเลยคมชัดแล้วภาพค่อนข้างดีและมันจะมีตัดแสงได้ด้วยเราสามารถกดอย่างนี้แล้วมันจะกลายเป็นตัดแสงมาดูตรงบริเวณคอนโซลมาจนถึงตรงกลางกันบ้างผมรู้สึกว่าคันนี้ให้พื้นที่มาค่อนข้างเยอะตรงกลางตรงนี้เองนะครับถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทที่เราขับอยู่เนี่ยบริเวณที่วางใต้ช่องแอร์ตัวเนี้ยเขาจะสามารถวางมือถือแล้วกลายเป็นที่ชาร์จไวเลสไร้สายได้ซึ่งไวเลสไร้สายตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันทำให้ร้อนแล้วก็ชาร์จอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ที่วางมือถือผมว่ามันเยอะตรงกลางที่ชาร์จแล้วเอาวางไว้ช่องเก็บแก้วก็ได้หรือวางไว้ที่ขอบประตูก็ได้เนี่ยอย่างเช่นไอโฟน15 Pro Max ตัวเนี้ยวางไว้ขอบประตูได้2เครื่องยังใส่ได้เลยฝั่งของคนนั่งก็มีให้เช่นเดียวกันหรือคุณจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยตรงกลางที่บ้างตรงนี้ได้แล้วด้านล่างเนี่ยเป็นนุ่มๆด้วยนะวัสดุดีด้วยตรงเนี้ยเองก็จะมีช่องที่เปิดขึ้นมาแล้วเก็บของได้ด้วยใหญ่ด้วยด้านล่างตรงนี้ครับเป็นช่องแบบ dual layer นะครับมีการวางของได้อีกเยอะเหมือนกันมีช่องเสียบ USB C แล้วก็ A USB C นั้นปล่อยไฟ60วัตต์นะฮะช่วยให้การชาร์จพวกสมาร์ทโฟนหรือเอามาชาร์จคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเราก็ยังได้และมีคนถามครับว่าตรงช่องเก็บแก้วตรงนี้ที่เป็น2อันมีคนถามถ้าใส่แก้วกาแฟใหญ่ๆโดยเฉพาะพวกแก้วเยติใส่ได้ด้วยกันได้มั้ยเนี่ยผมมีแก้วให้มา2ไซส์อันเนี้ยอาจจะเป็นไซส์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันเหมือนแก้วเยติใหญ่ๆเนาะพอเราใส่ข้างหน้าผมใส่ข้างหน้าให้ก่อนข้างล่างตรงเนี้ยมันจะเป็นพลาสติกแข็งที่เอามาไว้ดันแก้วด้วยนะมันทำให้แก้วดูแน่นเนี่ยแน่นเลยแล้วผมใส่แก้วอีกใบนึงอาจจะเป็นไซส์เล็กกว่าตัวนี้ก็มาอยู่ประมาณนี้อ่ะ2แก้วใส่ได้แน่นอนแล้วตรงเนี้ยเรามาใส่ด้านข้างตรงนี้ได้ด้วยนะครับพื้นที่ใส่ขวดน้ำอะไรโซนนี้ก็ได้อยู่มีพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะพวงมาลัยครับเป็นแบบแมนนวลแต่สามารถปรับได้ครับดันเข้าไปก็ได้ดึงออกมาก็ได้ผักเครื่องทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้ดึงลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อปรับให้เหมาะกับโพสิชันที่เราต้องการทำได้เลยเบาะครับทั้ง2รุ่นเป็นเบาะไฟฟ้ามาให้เนี่ยปรับได้6ทิศทางซึ่งตัวที่มันแตกต่างกันเนี่ยในรุ่นของสมาร์ทตัวเนี้ยเขาจะมาพร้อมระบบเมมโมรี่ซีทให้แล้วก็
จะมาพร้อมฟังก์ชันเวลคัมซีทคือถ้าเราเปิดประตูออกไปเขาจะถอยเบาะออกไปด้านหลังเพื่อทำให้เราเข้าออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้คือความแตกต่างกับรุ่นคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็พวกอื่นๆนะครับวัสดุผมว่าโอเคเลยแต่ม่านที่ผมติดอย่างนึงคือมันบางไปนิดถ้าหากว่าเรามองขึ้นไปข้างบนน่ะถ้ามีแสงอาทิตย์จริงๆมันทะลุเข้ามาได้แล้วก็กันความร้อนอาจจะไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าไม่มีแต่ที่ไม่ชอบเลยก็คือจะมีไอ้ก้านม่านครับก้านม่านบริเวณตรงเนี้ยเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูมันจะมีโซนเนี้ยแม่บริเวณโซนเนี้ยนี่ๆที่ผมดีดอยู่ตัวเนี้ยมันเป็นสีขาวทำไมไม่เป็นสีดำก็ไม่รู้เพราะว่าม่านกองแสงตรงนี้ก็เป็นสีดำภายในก็เป็นสีดำแต่ว่าทำให้มาเป็นสีขาวซะงั้นแต่โดยรวมครับภายในเนี่ยแล้วโดยเฉพาะห้องโดยสารตัวเนี้ยนั่งสบายครับตัวเบาะฟีลลิ่งดีนุ่มข้างหลังเองกว้างข้างหลังพับได้แบบ 60-40 พื้นที่เล็กรูมเหลือค่อนข้างเยอะครับแล้วเป็นรถไซส์ใหญ่และนั่งข้างหลังสบายเบาะของเขาอ่ะไม่สั้นทำให้เราอ่ะไม่ต้องแบกขาเราอาจจะใส่คาซีทก็ได้หรือว่าเรานั่งเองก็ได้สบายแล้วมีที่รองแขนที่รองแขนก็ใส่แก้วก็ได้หรือจะใส่พวกนี่เขามีนี่อะไรบิวอินด้วยนะมีที่เก็บทิชชู่ด้วยนะครับนอกจากนี้เองในด้านหลังเนี่ยมีช่องแอร์ให้แต่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะเขาจะล้อกับทางฝั่งของหน้าจอตรงนี้ให้คนข้างหน้าปรับให้แล้วแอร์มันจะออกไปข้างหลังได้มีช่อง USB-C USB-A สำหรับการชาร์จด้วยสำหรับคนด้านหลังก็สบายนี่เป็นโดยรวมของภายในต่อไปเดี๋ยวผมพามาดูระบบอินโฟเทนเมนต์ของคันนี้กันครับคราวนี้ผมพาทุกคนมาดูระบบอินโฟเทนเมนต์ของคันนี้กันนะครับพาดูก่อนว่าระบบ OS ที่เขาใช้ Neta OS ปัจจุบันยังเป็นเวอร์ชั่น 1.0 ซึ่ง 1.0 เนี่ยผมว่าก็ถือว่าใช้ได้โอเคเลยนะพามาดูกันมา walk through กันเนาะหน้าจอมี2ส่วนหลักๆนะครับส่วนหน้าจอกลางแล้วก็หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แสดงการขับขี่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับดูความเร็วดู power ดูระบบต่างๆการเข้าเกียร์อุณหภูมิต่างๆระยะทางรวมทริปแบตเตอรี่ที่เหลือว่าวิ่งได้กี่กิโลเมตรแต่มาดูตรงนี้แล้วกันครับผมพาดูอันนี้เลยเพราะว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะถ้าหากว่าดูจาก Neta V ขึ้นมาเป็น Neta X นะครับ UI เปลี่ยนแปลงชัดเจนฝั่งแสดงข้อมูลแล้วก็ฝั่งของตัวรถซึ่งส่วนนี้มันจะสามารถ swap กันได้นะอย่างเช่นผมอยากจะให้มาอยู่ด้านอันนี้มาอยู่ด้านซ้ายแถบอย่างนี้ครับมันก็จะ swap มาอยู่ด้านซ้ายได้ทำอย่างนี้ทีนึงมันก็จะสลับมาด้านขวาแล้วหน้าจอย่อยตรงนี้มันจะมี4ส่วนคือส่วนข้อมูลรถดูสถานะต่างๆสั่งเปิดได้ด้วยดูระบบนำทางครับNavigation Media ว่าเราจะใช้อะไรแล้วก็เรื่องของพลังงานฝั่งหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูหลักที่เราจะดูพวกแอปพลิเคชันต่างๆและมีมุมซ้ายมันจะมีโลโก้ของคล้ายๆตัวหุ่นยนต์เป็นตัว Assistant ตรงกลางจะบอกพวกการเชื่อมต่อว่าเราเชื่อมต่อมีเดียตัวไหนตอนนี้ผมต่อบลูทูธอยู่แล้วก็จะบอกพวกสถานะต่างๆว่าอยู่บริเวณโซนนี้นะครับมันเวลงเวลาเราสามารถสวายลงมาได้ด้วยนะเพื่อที่จะดูใช้อะไรที่แบบเร็วๆชาร์จไร้สายเปิดปิดแบบอัตโนมัติเลือกเปลี่ยนทีมตัวทีมเนี่ยจะเป็นสีเข้มสีอ่อนนะเผื่อว่าใครจะชอบแบบสีเข้มสีอ่อนโหมดงีบก็ได้โหมดล้างรถก็ได้มีให้ถ้าเราเอาจะเอารถไปล้างปรับเสียงตรงนี้ได้ปรับแสงตรงนี้ได้นะครับหรือจะตั้งออโต้ก็ได้นะอันนี้ข้อมูลการแจ้งเตือนคราวนี้มาดูมุมด้านล่างครับอันนี้เป็นไอคอนหลักๆที่เราจะใช้งานบ่อยๆซ้ายสุดกดไปที่หน้าโฮมครับขวาก็จะอยู่ตรงนี้ครับหรืออยู่ตรงนี้กดตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่แอปนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุณหภูมิครับเพิ่มลดได้เราสามารถแตะได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะปรับตรงนี้เราจะสามารถปรับพัดลมได้พัดลมของตัวแอร์เนี่ยตั้งเป็นออโต้ก็ได้ครับหรือว่าเราจะตั้งเป็นแบบแมนนวลก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วตัวแอร์เนี่ยมันทำงานซิงกันไม่สามารถแยกอิสระได้ไม่มีเมนูที่บอกว่าจะสปริตนะถ้าผมตั้ง24มันก็จะ24ทั้งคันนะครับแล้วก็ไหนๆก็เข้ามาเมนูแอร์แล้วผมพาดูเลยก็จะใช้ฟังก์ชันที่แบบว่ายิงไปข้างหน้ายิงรองเท้ายิงลงหน้ายิงรองเท้าแล้วก็รองเท้าแล้วก็เปิดใส่กระจกระบบตรงนี้เป็นระบบไหลเวียนอากาศครับมีไหลเวียนภายในมีให้ข้างนอกเข้ามาแล้วก็ปรับอัตโนมัติอันนี้เขาเลือกให้เองเลยนะแล้วก็ตรงนี้เองแสดงว่าแอร์มันออกตรงไหนยังไงแต่ว่าเราไม่สามารถเปิดปิดได้นะครับถ้าจะเปิดปิดเราจะใช้พวกตัวนี้เองในการคอนโทรลนะครับดันไปด้านซ้ายปิดอันนี้ดันไปด้านขวาปิดราวๆนี้นะฮะแล้วก็เมนูข้างล่างครับเดี๋ยวผมพาทุกคนดูอีกหน่อยตัวเนี้ยเราสามารถคัสตอมไม้ได้ด้วยนะสมมุติผมอยากจะปรับแต่งข้อมูลอันนี้ผมตั้งออโต้โฮมเอาไว้นะผมแตะค้างเอาไว้ผมอยากจะเอาตัวระบบไหลเวียนอากาศเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ได้เห็นไหม
มันก็จะเป็นแบบเอาไหลเวียนอากาศลงมาหรือบางคนอยากจะปรับเรื่องของการกู้คืนพลังงานระบบการรีเจนเนอเรตนะครับเอามาอาจจะมาแทนตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นการปรับเรื่องของการรีเจนนี่เอามาอย่างนี้ทำได้แล้วก็เราจะใช้พวกนี้ก็ได้พวกแอปเนี่ยลากมาด้วยก็ได้เราจะใช้อันไหนบ่อยๆเราสามารถเอามาลงไว้ตรงนี้ได้เลยที่ตรงศูนย์กลางแล้วเราก็เลือกสำเร็จเห็นไหมตัวการรีเจนผมก็จะสามารถปรับมาได้ตรงนี้ผมตั้งค่าเป็นมันเพดเดิลนะถ้าผมจะใช้งานผมก็เลือกมาตรงที่ตัวรถแล้วก็เมตาของฉันใช้ประจำผมเลือกปรับเป็นลองปรับเป็นสปอร์ตก่อนเนี่ยพอผมเลือกปรับเป็นสปอร์ตผมจะสามารถปรับระบบรีเจนได้ไหมหนึ่งสองสามเลือกได้เลยความหน่วงว่าจะยังไงอันนี้คือการคอนฟิกตัวเมนูบริเวณโซนนี้นะครับโซนนี้นะครับก็เป็นฝาท้ายเปิดปิดบริเวณโซนนี้ได้เป็นเมนูหลักๆแล้วคราวนี้ครับเมนูการควบคุมตัวรถเราจะอยู่ที่รูปรถยนต์บริเวณโซนนี้เขาจะมีเมนูหลักๆด้านซ้ายนะครับก็คือเมนูใช้ประจำนะฮะเนต้าของฉันรถแสงไฟพลังงานเชื่อมต่อแสดงผลแล้วก็เสียงกับระบบใช้ประจำเนี่ยก็จะเป็นนี้เลยพวกเปิดปิดม่านอันนี้คือเปิดปิดหลังคาอยู่บนสุดแล้วแถว2ก็จะเป็นเปิดปิดม่านนะฮะแต่เขาจะเรียกว่าปิดร่มเงากับเปิดร่มเงาเนี่ยก็จะเป็นเฉดคือถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็นเฉดแล้วก็จะมีการตั้งค่าไฟตรงนี้มีระบบไฟอัตโนมัติครับเปิดปิดอัตโนมัติได้นะครับแล้วพับกระจกปรับกระจกตรงนี้เลยนะฮะก็จะปรับผ่านพวงมาลัยนี่ก็จะขึ้นลงตรงนี้ได้ซ้ายขวาก็จะคลิกตรงนี้นะครับปรับทางด้านซ้ายด้านขวาอันนี้ปรับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็หน้าต่างของตัวรถบอกให้อย่างนึงหน้าต่างเนี่ยสมมุติว่าเราเปิดอันนี้ค้างเอาไว้อันเนี้ยผมสามารถสั่งให้มันเปิดทั้งหมดเลยก็ได้หรือผมสามารถปิดทั้งหมดเลยก็ได้หรือเปิดครึ่งเดียวก็ได้ถ้าหากคันนี้เราเปิดหน้าต่างค้างเอาไว้และเราล็อกรถเขาจะมีระบบที่สามารถปิดกระจกให้เราอัตโนมัติได้ป้องกันเวลาที่ฝนตกแบบเนี้ยแล้วล็อกรถแต่ลืมปิดกระจกเนต้า X คันนี้มีฟังก์ชันนี้ให้นะเห็นไหมฉลาดอยู่นะส่วนนี่ครับหมวด Eco Spy Sport แล้วก็บันเพโดเป็นโหมดที่เราจะใช้บ่อยๆในการขับขี่นะฮะมีการกู้คืนพลังงานและอยู่ซุ้มโซนนี้นะฮะใช้ประจำส่วนเนต้าของฉันก็จะดูพวกแรงดันของล้อแล้วก็จะเป็นข้อมูลการขับขี่เรื่องของการใช้พลังงานเมื่อกี้ที่เราใช้งานมานะฮะทั้งหมดขับรวมๆกันแล้วเนี่ย130กิโลเมตรละแล้วก็ประสิทธิภาพกำลังไฟที่ใช้งานรวมกันก็อยู่ราวๆ16กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับคันนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะคำนวณเนาะว่าเราจะวิ่งได้กี่กิโลเอา62กิโลวัตต์ตั้งครับ62กิโลวัตต์ชั่วโมงตั้งหารด้วย16นะฮะและจะกลายเป็นตัวเลขออกมานะฮะก็จะคำนวณระยะทางได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความเร็วเฉลี่ยของตัวรถด้วยที่เราจะบอกได้อันนี้ก็จะบอกพวกเมนูบำรุงรักษาด้วยนะจะเข้าไปเซอร์วิสอีกประมาณเท่าไหร่กี่กิโลตัวกองแอร์เหลือเท่าไหร่น้ำมันเบรกเท่าไหร่สารล้อเย็นเหลือเท่าไหร่อันนี้ก็จะบอกให้ด้วยหรือว่าเราไม่รู้ไงบางคนแบบผู้หญิงขับรถไปเรื่อยๆเมื่อไรเราถึงช่วงเอารถไปเซอร์วิสนะเขาก็อยู่ในโหมดเมนูบำรุงรักษาเข้ามาในเนต้าของฉันส่วนตัวนี้ครับก็เป็นเมนูพวกปรับค่าตัวรถอย่างเช่นรูปแบบการขับขี่พวงมาลัยเหรอคุณจะเอาสบายหรือว่าสปอร์ตเลือกเอาการเชื่อมโยงโหมดเนี่ยก็สามารถเลือกได้สมมติเราตั้งเป็นสปอร์ตพวงมาลัยก็จะปรับมาเป็นสปอร์ตเราเลือกเป็นอีโคหรือสบายเขาก็จะปรับเป็นสะดวกสบายให้มีพวกเบรกไฟฟ้าด้วยประตูหน้าต่างก็เลือกได้ครับแล้วก็อันนี้เป็นสำคัญครับเพราะว่าคันนี้ครับเนต้า X รุ่น Smart มาพร้อมระบบ ADAS ซึ่งมีฟังก์ชันการขับขี่ยกตัวอย่างเช่นอันนี้การแจ้งเตือนนะการแจ้งเตือนด้านหน้าการชนสมมุติว่าเราขับไปแล้วบางคนเผลอนะเผลอจับมือถือขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยชอบดูมือถือหรืออะไรก็ตามแต่แล้วลืมเผลอครับข้างหน้าจะชนแล้วเขาจะมีการแจ้งเตือนมาให้นะเราตั้งค่าเลยว่าจะให้เร็วหรือช้าอันนี้สามารถทำได้อันนี้การแจ้งเตือนออกนอกเลนหรือว่าเลนคีปที่เราคุ้นเคยกันจะสามารถตั้งค่าปิดหรือเตือนหรือเตือนบอกแก้ไขได้ทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถขึ้นมาครับฟังก์ชันนี้จะถูกเปิดดังนั้นเนี่ยคุณจะโดนดึงพวงมาลัยตลอดถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ขับอยู่ให้มันอยู่ในเลนนะถ้าใครไม่ชอบก็ต้องมาปิดทุกครั้งครับและอีกเมนูนึงที่ผมจะชอบปิดก็คือตัวนี้ครับช่วยรักษาเส้นทางการรถฉุกเฉินคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า ELK นะครับ Emergency Lane Keep อะไรประมาณนี้แหละตัวนี้ก็จะปิดเอาไว้มันก็จะแบบทำให้เราสามารถขับรถได้สบายขึ้นแต่ก็คือความปลอดภัยนะแต่นี่ครับเป็นความปลอดภัยฟังก์ชันต่างๆที่เป็น ADAS ที่เขาเพิ่มมาให้นะครับมีให้เยอะเลยนะฮะแสงไฟเองก็สามารถตั้งได้พวกไฟการอ่านไฟนอกรถ Follow Me Home เนี่ยตั้งได้ในตรงนี้ครับติดไฟหน้าล่าช้าก็คือ Follow Me Home เราล็อกรถเสร็จปุ๊บไฟหน้ายังค้างอยู่แล้วเราค่อยเดินเข้าที่บ้านเขาจะปิดเองใน30วินาทีนะครับ
การดูพลังงานก็จะดูโซนนี้ครับดูได้การตั้งค่าพวกการชาร์จแบบTOU บางคนอยากจะชาร์จ4ทุ่มอะไรเงี้ยก็มาปรับตรงนี้ได้และมันจะมีเมนูการปรับแบตเตอรี่ด้วยนะฮะสมมติแบตเตอรี่ถ้าสมมติว่าอยู่ในประเทศจีนหรือว่าในพื้นที่เย็นๆเขาสามารถวอร์มแบตเตอรี่ให้ก่อนได้ก่อนชาร์จแล้วก็คันนี้รองรับ B2L ด้วยถ้าว่าเราเสียบอุปกรณ์ B2L เข้าไปเขาจะมีเมนูในการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมานะฮะนี่ก็ดูข้อมูลแบตเตอรี่ได้นะครับว่าการใช้งานเป็นเท่าไหร่ยังไงการเชื่อมต่อก็บลูทูธได้ครับไวเลสได้แต่ตรงนี้ผมเชื่อมต่อบลูทูธเข้าไปแล้วมันยังไม่สามารถใช้ฟังก์ชันที่เป็น Apple CarPlay Android Auto ได้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีให้หรือเปล่าแต่ณปัจจุบันคันที่เราเทสไม่มีลองเสียบสายแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าใครได้ไปลองเทสแล้วค่อยมาบอกกันอีกทีนึงนะผมมีเวลาในการเทสคันนี้น้อยนะก็เลยมาบอกว่าตอนนี้ผมยังใช้ไม่ได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ค่อยไปดูว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เนาะอันนี้ก็การแสดงผลครับปรับพวกหน้าจอปกติขนาดอักษรธีมสีเป็นอย่างไรประมาณนี้แล้วมีโหมดทำความสะอาดหน้าจอด้วยนะแล้วก็มีการปรับเรื่องเสียงของลำโพงต่างๆอ่ะไหนๆก็มาตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาดูกันสักหน่อยซิว่าคุณภาพเสียงของรถคันนี้ถ้าหากว่าเปิดเพลงแล้วจะเป็นอย่างไรผมเชื่อมต่อรถคันนี้เข้ากับมือถือของผมแล้วผมจะเปิดเพลงผ่าน Spotify แล้วก็ผ่านบลูทูธแล้วลองฟังดูนี่เพิ่มเสียงฝั่งขวาอันนี้เปิดจะสุดแล้วนะอัน25 Over the edge feel like I'm floating through the air The pain I felt is painful all is said and done ค่าเริ่มต้นมีคลาสสิกเอาเป็นล็อกโอเคพอจะวิเคราะห์ได้ละถ้าหากว่าเราเปิดเพลงแล้วเสียงอันนี้ผมเร่งสุดจากมือถือและถ้าหากว่าอยู่ในระดับเสียงประมาณไม่เกิน10เงี้ยมันจะได้ยินไม่ค่อยเต็มเนื้อเสียงเท่าไหร่ถ้าอยากเต็มเนื้อเสียงต้องประมาณระดับ20ขึ้นไปแล้วพวกค่าอีโคไลเซอร์ครับถ้าตั้งเป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยเสียงค่อนข้างจะแบนแต่ว่ามีความก้องกังวานถ้าหากว่าเรามาปรับพวกอีโคไลเซอร์หน่อยคุณภาพเสียงก็จะดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าให้คะแนนแล้วกันในรถราคาคันนี้นะ7.99 ก็คือ 799,000 กับได้ประมาณเนี้ยผมว่าอยู่ในกำลังดีนะฮะมันอาจจะไม่ดีที่สุดหรอกถ้าหาว่าผมเปรียบเทียบกับตัว Atto 3ที่ผมขับตัวนั้นเป็นตัว Extended Range นะครับผมว่าลำโพงของ BYD นั้นจะให้มาค่อนข้างดีกว่าแต่เนี้ยก็ไม่ได้ขี้เหร่ถ้าหาว่าใครไม่ได้ซีเรียสจ๋านะครับเรื่องของการฟังเพลงผมว่ารับได้อยู่ในเวที่รับได้ไม่ได้รู้สึกว่าฟังแล้วแบนมากจนรู้สึกไม่โอเคเลยขับปุ๊บต้องไปเปลี่ยนอันนี้มันแล้วแต่เทสของคนนะแต่ถ้าผมแบบพูดกลางๆสำหรับคนทั่วๆไปเลยนะคุณอย่าไปเทียบกับ Tesla Model Y คุณอย่าไปเทียบกับไอตัวแบบแบรนด์หรูๆพวกนั้นที่ราคาหลักล้านขึ้นไปลำโพงมันก็ดีกว่าแน่นอนนะครับแต่อันเนี้ยก็ถือว่าอยู่ในเลนจ์ที่เขาให้มากำลังดีนะครับอันนี้คือเรื่องเสียงนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่ผมอยากจะพาทุกคนดูอันเนี้ยมันคือนี่ครับโหมดอารมณ์มีโหมดงีบแล้วก็โหมดล้างรถดูโหมดล้างรถก่อนไวๆเพราะว่าตัวเนี้ยเราเอาไปใช้ตอนที่เราขับไปคาคงคาแคเนาะเราก็เปิดโหมดล้างรถเอาไว้ให้เขาก็จะบอกข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเรากดตกลงไปเลยตัวนี้ก็จะช่วยให้การนำรถเข้าไปคาแคแล้วก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเราสามารถกดให้มันเปิดกระจกข้างได้ด้วยนะนี่เขาก็จะล็อกพวกที่ปัดน้ำฝนล็อกอะไรกับต่างๆก็ตามแต่นะครับอันนี้คือโหมดล้างรถคราวนี้อีกโหมดนึงครับเรียกว่าโหมดงีบหลับก็จะคล้ายๆ Depot A07 นะครับคล้ายๆแคมป์โหมดของ Tesla แต่ Tesla มีแคมป์โหมดอย่างเดียวพอเรากดตกลงปุ๊บเนี่ยบอกเขาครับก็จะไปอย่างนี้เลยนี่ก็จะค่อยๆเริ่มปรับให้ต่ำลงแล้วก็เอนครับเอนเบาะประมาณนี้โอ้ลงเยอะอยู่นะสุดเลยส
ุดประมาณนี้นะครับก็จะได้งีบแล้วตัวม่านครับข้างบนครับเขาก็จะปิดลงมาให้เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าในเนี้ยมันมีอะไรให้เลือกบ้างในหน้าจอตรงนี้เขาจะเลือกเป็นโหมดนี่ฮะใบไม้ร่วงมันจะมีเสียงครับนี่เราสามารถปรับเสียงขึ้นมาเราจะได้ยินเสียงมันจะมีลำโพงอยู่ตรงนี้ด้วยก็จะแบบนอนฟังเสียงใบไม้ร่วงหรือเราอยากจะเปลี่ยนเป็นนี้ก็ได้นะเปลี่ยนจากใบไม้ร่วงให้เป็นอย่างอื่นตวัดมาด้านนี้นี่เป็นฤดูฝนแบบนี้เลยฝนกำลังตกได้ยินเสียงข้างนอกไม่พอเอาข้างในด้วยริมทะเลก็ได้ครับมีริมทะเลแล้วก็เป็นรูปทะเลมาแล้วก็เป็นป่ามีเสียงป่าไฟด้วยเพิ่มความอบอุ่นประมาณนี้หมดละแล้วก็จะตั้งได้ว่าเราจะให้เขาปลุกอีกทีเมื่อไหร่เผื่อว่าเราจะหลับไปไงบางคนอาจจะมีแบบพวกเฉดหรืออะไรมาบังไว้ก็ได้นะให้มันมืดๆตอนนี้เราก็ตั้งค่าอะไรพวกนี้ได้ตั้งค่าการเปิดองเปิดแอร์อะไรเงี้ยทำได้หมดเลยเอาราวนี้นะครับอันนี้คือโหมดงีบหลับถ้าเราจะออกก็กดออกตรงนี้อันนี้ก็ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ทาง Neta X ทำมาให้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกเนี่ยกล้องพาโนรามาอย่างที่บอกครับคันนี้มีมาให้นะข้างหน้าข้างหลังข้างๆ ข้างหน้าดูทีชัดไหมข้างๆครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายครับก็เห็นด้านหลังก็เห็นแล้วก็เราปรับให้เป็น3มิติได้3มิติตรงเนี้ยเราก็สามารถหมุนได้เลยแล้วก็เราจะทำให้เขาทึบก็ได้นะความโปร่งใสเนี่ยเราจะทำให้เป็นรถทึบแบบนี้เป็นการจำลองเนาะหรือให้เป็นโปร่งใสก็ได้เราสามารถปรับได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะดูมุมล้อนะจะได้ดูว่าเอ้ยล้อเราไปจอดตกลงตกเลนตกขอบอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาจะมีให้อันนี้เห็นไหมเดี๋ยวจะเป็นล้อหลังล้อหน้าเอามาให้ดูเลยซึ่งผมมองว่าเขาให้มาค่อนข้างเยอะนะครับโอ้ผู้เนี่ยมีผู้ดูแลด้วยเห็นไหมผู้ดูแลอย่างที่ผมบอกตอนนี้เป็นแอสซิสแตนต์ถือว่าให้มาค่อนข้างครบนะฮะกับตัวนี้สำหรับ Neta X คงจะจุใจกันไปแล้วแหละสำหรับดูภายในอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยพร้อมกับอินโฟเทนเมนต์ฟังเสียงพงเสียงเพลงด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเราไปลองขับขี่คันนี้แล้วมาเล่าประสบการณ์กันตามไปชมกันต่อครับเข้าสู่ช่วงสำคัญครับกับประสบการณ์การขับขี่Neta X ในรุ่นท็อปสุดคือรุ่นสมาร์ทเขามี2รุ่นอย่างที่ผมบอกไปคอมฟอร์ตกับสมาร์ทที่ถามว่าต้องเอาคันนี้มาขับเพราะอะไรเพราะมันคือความเป็นที่สุดของ Neta X ที่เข้ามาโดดเด่นที่สุดอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับคือความแตกต่างระหว่างกับรุ่นคอมฟอร์ตเนี่ยถ้ามีคนถามนะว่ามันแตกต่างกันยังไงกับ2รุ่นหลักๆเลยคือระบบ ADAS ครับระบบ ADAS คือระบบช่วยขับขี่แต่ว่าอันนั้นคือเป็นหัวใจหลักนะแต่ฟังก์ชันอย่างเช่นฝาท้ายไฟฟ้า Wireless Charger เบาะ Memory Seat เบาะ Welcome Seat อันเนี้ยที่เขามีให้นะที่มันจะแตกต่างกันหน่อยแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ที่แตกต่างกันจาก50กว่ากลายเป็น60ระยะทางต่างกันจาก410กลายเป็น480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับหัวใจหลักๆเลยผมให้คะแนนไปในเรื่องของ ADAS ครับ ADAS คือเป็นระบบที่ทำให้คันนี้มีความสมาร์ทที่สุดขึ้นมาสำหรับ Neta เนาะการที่เพิ่มเงินขึ้นมาประมาณ 60,000 บาทจากรุ่นคอมฟอร์ตมาเป็นรุ่นสมาร์ท ADAS ผมให้ความสำคัญเยอะเพราะว่ามันมีระบบช่วยขับขี่อย่างเช่น Adaptive Cruise Control อย่างเช่นนี่ที่เราขับไปตามคันข้างหน้าเขาก็จะรักษาความเร็วและแปรผันตามคันข้างหน้าด้วยอันนี้ปลอดภัยเวลาที่เราขับรถไกลๆนะเราก็ปล่อยให้มันไหลไปเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลาแล้วนอกจากนี้เขายังมีระบบ Pilot ด้วยนะอาจจะเรียกเป็นออโต้ Pilot ก็ได้คือเขาจะบังคับพวงมาลัยให้เราเดี๋ยวผมจะพาลอง activate ดูการใช้งานเนี่ยคล้ายๆฝั่งของ Tesla เลยจะใช้ก้านด้านขวาซึ่งเป็นก้านเดียวกับก้านเกียร์นะครับตบลงมาครั้งหนึ่งเขาจะกลายเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ก่อนรักษาความเร็วอย่างเดียวแล้วก็เรื่องของการปรับตามคันหน้าครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะทำให้เป็น Pilot ให้ตี2ครั้งแบบนี้ตึ๊กๆก็จะกลายเป็น Pilot ซึ่งจะขึ้นสีฟ้าๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นบอกว่า Pilot แล้วก็จะมีระบบเซ็นเซอร์วัดรอบด้านเพิ่มความเร็วให้หมุนที่ลูกกิ้งด้านข้างครับด้านซ้ายนะก็จะกลายเป็นทีละขึ้นทีละ1ก็ได้หรือว่าขึ้นพืชหนึ่งก็ทีละ5ตามสเต็ปของคล้ายๆ Tesla เลยอ่ะผมขึ้นอ่ะตั้งไปที่100นะครับตั้งที่100ที่ปัดน้ำฝนก็สามารถตั้งให้เป็นปัดอัตโนมัติแบบได้อ่ะคราวนี้เรามาดูความสามารถของตัวนี้กันว่ามันน่าใช้งานมากแค่ไหนเนี่ยผมลองไม่สัมผัสพวงมาลัยนะครับก็จะเอาไว้ประคองเฉยๆก็ปล่อยให้เขาทำงานไปเขาจะวิ่งตามคันข้างหน้าไปครับแล้วอยากจะให้ดูช่วงเข้าโค้งแต่ให้ดูทางตรงก่อนผมรู้สึกว่าคันนี้ไม่เลื้อยเป็นงูจนแบบน่าตกใจเพราะ
รถหลายๆคันของแบรนด์ประเทศจีนถ้าสมมุติว่าระบบ ADAS ไม่ดีนะครับทางมีแบบนี้ก็จริงแต่ว่าจะเลื้อยนะครับเลื้อยไปซ้ายเลื้อยไปขวาบ้างแต่คันนี้เห็นรถข้างๆนะเขาจะชิดมาด้านขวาให้มันอยู่เลนนี้ไว้ซึ่งมันก็จะแตกต่างตรงที่ทำให้เราไม่ไปเบียดกับคันที่อยู่อีกเลนนึงเห็นไหมอันนี้ผมประคองเฉยๆนะมันก็จะมีเข้ามาเลนขวาหน่อยแต่ก็ยังไม่เบี่ยงออกไปจนไปชนทางฝั่งของแบเรียร์นะก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วคันหน้าที่ห่างกันอยู่ตรงนี้เราสามารถปรับระยะได้ด้วยลูกศรซ้ายขวาฝั่งนี้ครับเนี่ยปรับมาด้านนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะลดระยะห่างจาก3 2อ่ะอันนี้1แต่คือถ้าด้านนี้ก็จะเป็น1 2 3 4สูงสุด5ครับอันนี้คือรักษาระยะห่างเห็นไหมครับเมื่อกี้การบังคับพวงมาลัยเท่าที่ผมลองดูใช้ได้ค่อนข้างไว้ใจนะไว้ใจในแบบว่าถ้าสมมติว่าเราจะดื่มน้ำยกขึ้นมาอย่างเงี้ยทำได้นะครับโดยที่ยังทำงานอยู่ถ้าหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนเลนเราก็ตีไฟเลี้ยวทางด้านซ้ายครับและตัวไพลอตมันจะหยุดทำงานสักพักหนึ่งเราเปลี่ยนเลนมาที่นี่พอถึงตรงนี้ที่เลนเราก็ตีไฟเลี้ยวกลับให้มันหยุดแล้วระบบไพลอตก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมยังสามารถทำงานต่อได้อันนี้ที่บอกไว้นะครับการเบรกถือว่าทำได้ดีครับทำได้ดีมันก็ไม่ได้แบบไปโชกโค้ง5จนจะไปชนรถคันอื่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นทำให้รู้สึกว่าเรามั่นใจในการขับขี่ได้นะครับอันนี้คือระบบ ADAS มีไฟสูงอัตโนมัติไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติมีเปิดปิดไฟอัตโนมัติมีระบบเลนคีปให้นะอันนี้ผมปิดเอาไว้เลนคีปมันจะดึงกลับมาค่อนข้างแรงมี ELK ที่ป้องกันการที่รถจะออกก็จะดึงกลับมาตรงนี้ผมจะปิดไว้ผมให้ข้อมูลอย่างนี้ว่า2ฟังก์ชันเนี้ยมันจะเปิดทุกครั้งหลังจากที่เราสตาร์ทรถขึ้นมาถ้าหากว่าเราขับอย่างเงี้ยจะต้องมาปิดตลอดนะครับมันไม่จำค่านะมีใบสปอร์ตวอร์นิ่งมาให้ด้วยแจ้งเตือนรถที่เข้ามาด้านข้างมีกล้องรอบคันแบบ360องศาความชัดสูงนะครับก็ให้เราทำการขับง่ายจอดง่ายมันจะมีการเขาเรียกว่าจำลองทั้งภาพ2มิติก็ได้3มิติก็ได้นะครับเปลี่ยนมุมกล้องและเราเลือกของความทึบความสว่างของตัวรถก็ได้อันนี้ที่ให้มาถือว่าค่อนข้างเยอะมีป้องกันการชนด้านหน้ามีการเตือนด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าโอเคเลยคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการบริโภคพลังงานกันบ้างแบตเตอรี่ของคันนี้ให้มา60กว่าอย่างที่ผมบอกไปนะมอเตอร์เดี่ยวที่อยู่ด้านหน้านะครับพละกำลัง160กว่าแรงม้านะฮะแล้วการตอบสนองแล้วการกินพลังงานเป็นยังไงเมื่อคืนผมได้ลองขับแล้วระยะทางโอ้เยอะอยู่นะก็นี่รวมๆกันเกือบ100ละผมวิ่งจากเชียงใหม่แล้วก็วิ่งไปที่ลำพูนก็ดูอัตราเร่งต่างๆเนาะแล้วก็การกินพลังงานสรุปการกินพลังงานก่อนถ้าสมมุติว่าผมขับอยู่สักประมาณ 100-110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยที่จะกินพลังงานนะครับจะอยู่ที่ราวๆ 15-16 นะครับแต่ไป17ผมให้16แล้วกันเพราะว่าเท่าที่ค่าเฉลี่ยที่อ่านออกมาจะอยู่ประมาณ16หน่วยต่อ100กิโลเมตรนะครับดังนั้นให้เราเอา60ตั้งหารด้วย16และมันจะกลายเป็นค่าที่ระยะทางที่เราจะวิ่งได้จริงก็ประมาณสัก300ไปปลายสำหรับคันนี้แต่ถ้าหากว่าสมมุติว่าเราเล่นที่ความเร็ว80 90 100อยู่ในย่านนี้ครับค่าเฉลี่ยของการกินไฟครับจะอยู่ราวๆ14นะครับ14ไม่ถึง15ดังนั้นเนี่ยระยะทางวิ่งของเราถ้าคำนวณอย่างที่บอกเอา60ตั้งคือเอาจำนวนแบตตั้งหารด้วยการใช้ไฟฟ้าที่เป็นกิโลวัตต์ต่อหน่วยเนี่ยมันก็จะได้ประมาณสักราวๆ400แต่ถ้าผมให้จริงๆนะเพราะว่าเราไม่คิด 100% ไงเราจะคิดสักประมาณ 85-90% มันก็จะอยู่สักราวๆ380ราวๆเนี่ยไม่เกิน400สำหรับคันนี้นะในรุ่นสมาร์ทที่เป็นตัวแบตใหญ่อันนั้นการบริโภคพลังงานเนาะถ้าต่ำกว่านั้นนะผมดูค่าเฉลี่ยอะไรต่างๆเมื่อกี้เมื่อตอนเช้าขับจากที่พักมาที่ออฟฟิศมันก็จะอยู่ราวๆประมาณ15อันนี้คือกินเฉลี่ยpower ของมอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับคราวนี้เรื่องระบบคันเร่งคันเร่งเขาจะมีวันเพเดลมาให้ด้วยวันเพเดลบางคนจะสงสัยจะชอบถามกันว่าเฮ้ยถ้าใช้วันเพเดลจริงๆเขาจะหยุดรถให้ไหมเท่าที่ผมลองคันนี้ชะลอให้ก็จริงแต่ว่าไม่หยุดเดี๋ยวผมจะลองปล่อยคันเร่งนี่ผมปล่อยคันเร่งละมันหน่วงก็จริงนะมันหน่วงลงก็จริงนะผมลองชิดซ้ายดูแล้วดูว่ามันจะหยุดรถจริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นฝั่งของ Tesla นะพอเลือกวันเพเดลเนี่ยเขาจะหน่วงหนักที่สุดแล้วก็จะหยุดให้แต่เนี่ยหน่วงหนักก็จริงเวลาที่เราปล่อยคันเร่งแต่เขาไม่หยุดให้นะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครใช้โหมดวันเพเดลอยู่ในเมืองเนี่ยอาจจะต้องระวัง
พราะว่าถ้าไปติดไฟแดงรถคันอื่นเขาหยุดแต่รถเราไม่หยุดนะอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงนอกจากนี้ก็จะมีโหมดให้เลือก3โหมดเนาะก็จะมีโหมด Eco สบายEco ก็คือ Economy นะแล้วก็สบายก็คือ Comfort แล้วก็ Sport เอ้ยแปลถูกด้วยไม่เป็นโหมดกีฬานี่โอเคนะอันนี้ก็เลือกได้อัตราเร่งก็160ม้ามันก็พอที่จะทำให้เราสามารถเร่งแซงได้อาจจะไม่ได้ปู๊ดปาดมากตามสไตล์รถยนต์ครอบครัวและพละกำลังไม่ได้สูงมีคนถามผมว่าถ้าเปรียบเทียบกับ Atto ล่ะเป็นยังไง Atto คันเล็กกว่านะฮะ 4.4 เมตรคันนี้ 4.6 เมตรไซซิ่งใหญ่กว่าแล้วมอเตอร์เล็กกว่าคันนี้100กว่า160ม้ากว่าแต่ว่า Atto 200ม้าดังนั้นอัตราของแรงกระช่องกระชากแรงบิดเนี่ย Atto จะทำได้ดีกว่าแต่คันนี้มันก็จะเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการรถแรงแต่สามารถที่จะเร่งแซงพอได้เร่งแซงผ่านเสร็จปุ๊บเราก็ตบเข้านี้นะครับอันนี้คือเรื่องของพละกำลังมาในฝั่งของช่วงล่างกันบ้างคำนิยามที่ผมจะให้สำหรับรถคันนี้นะครับแม้ว่าเป็นรถยนต์ SUV ที่มีไซส์ค่อนข้างใหญ่พอๆกับเนี่ยไล่ๆกับ CRV เลยใกล้ๆกับ Gear EV 5ที่พวกเราได้ทำคอมแพร์กันนะครับใหญ่กว่า BYD Atto ใหญ่กว่า Ion Y Plus นะฮะไปสู่สีกับ Ion V2 ราวๆเนี้ยช่วงล่างของคันนี้มีคนไปเปรียบเทียบกับถ้าถามถ้าเป็น Neta V2 เป็นยังไงผมบอกเลยว่าคันนี้เซตกว่า Neta V มากๆนะรถมันคนละไซส์รถมันคนละระดับประสบการณ์ที่ได้คนละอย่างกันเลยช่วงล่างผมให้คำนิยามอย่างนี้ว่านุ่มแน่นกำลังดีไม่ได้ย้วยจ๋าแต่ก็มีบางอารมณ์ที่เราจะเห็นได้นะครับการเก็บรอยต่อการซับถนนเวลาที่มีพื้นที่ไม่ได้สม่ำเสมออย่างเช่นถนนคอนกรีตที่เราขับตอนนี้เรามีถนนคอนกรีตรู้สึกว่าไม่สถานถึงตัวเราจนเหนื่อยอันนี้ผมให้คะแนนค่อนข้างดีแล้วเป็นถนนฝั่งของลาดยางก็ถือว่าดีถ้าหากว่าให้คะแนนเต็ม10สำหรับรถคันนี้ในเรื่องของช่วงล่างนะครับในของการแบบเก็บพวกรอยต่อหรือว่าพวกซับแรงกระแทกนะผมจะให้อยู่ระดับ8เลยนะถือว่าโอเคเลยเป็นอีกคันนึงที่รู้สึกว่าเอ้ยขับไปทางไกลแล้วไม่เหนื่อยขับไปถนนที่มันขรุขระแล้วไม่เหนื่อยแต่ถ้าหากว่าเราจะทำการเปลี่ยนเลนหรือว่าหักไวๆสมมตินะน้องๆตากล้องเตรียมตัวถ้าหากว่าเราจะลองสับเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยความเร็ว70 80แล้วมีอะไรมาอยู่ข้างหน้าเวลาที่หักไปอ่ะมันก็จะมีอาการโคลงมันก็จะมีอาการโคลงอยู่นะครับเดี๋ยวลองหักซ้ายนะครับข้างหลังไม่มีนะ1 2 3ประมาณนี้ก็จะเห็นความโคลงของตัวรถอยู่นะฮะแต่ถ้าขับไปเรื่อยๆเนี่ยรถมันจะไม่แบบเด้งดึงเป็นเรืออะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยคันเนี้ยโอเคอยู่นะแล้วขึ้นลูกระนาดที่แบบว่าเป็นที่กั้นความเร็วเงี้ยชะลอความเร็วเฮ้ยไม่สถานหลังว่ะเอ้ยทำได้โอเคอยู่นะสำหรับคันเนี้ยแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมอยากจะติก็คือเรื่องของความไวพวงมาลัยเวลาพวงมาลัยอ่ะถ้าหากว่าเราหักคือมันจะต้องหักเยอะหน่อยมันถึงจะเปลี่ยนมันมีช่วงฟรีเยอะเนี่ยผมหักอย่างเงี้ยล้อแทบไม่เปลี่ยนเลยนะเนี่ยผมหักเงี้ยล้อไม่เปลี่ยนแม้ว่าจะปรับพวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตแล้วก็อาจจะยังตอบสนองได้ไม่รวดเร็วดังนั้นถ้าใครอยากจะเอารถคันนี้ไปเน้นขับไวๆอาจจะไม่ได้สนุกสนานขนาดนั้นพวงมาลัยเขาจะใช้คำว่าไม่ค่อยคมไม่ค่อยตามมือเท่าไหร่นะฮะต้องใช้เวลาหน่อยเช่นสมมติผมจะลองหักนะเนี่ยนิดเดียวนะผมแต่ผมหักเยอะมากเลยนะเนี่ยเห็นนะมันก็แบบไปนิดเดียวแล้วก็ค่อยดึงกลับมานะครับอันนี้คือเรื่องของพวงมาลัยแต่พวงมาลัยก็จะดีตรงที่สามารถปรับได้ตรงนี้ได้นะ4ระดับเข้าก็ได้ดันเข้าไปดึงออกมาหาเราก็ได้ปรับความสูงขึ้นแล้วก็ต่ำลงได้นะเป็นแบบแมนนวลอันนี้โอเคอยู่นะครับแล้วพวงมาลัยเองผมรู้สึกว่าเอ้ยมันดีไซน์โอเคนะมันคล้ายๆกับไปล้อกับพวก Neta S ที่พวกเราเคยขับคันนั้น Neta S ยังไม่ได้เอามาทำการตลาดในไทยแต่ว่าเราจะเห็นว่าเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ที่เขาปรับมาทั้งเรื่องพวกดีไซน์ของตัววัสดุอย่างเช่นเนี่ยเป็น3ก้านแล้วมีตัวนี้เข้ามาซึ่งแตกต่างคนละยอดเลยกับ Neta V อันนี้ทำมาได้ดีและตัวนี้เองครับมันจะมีบริเวณขอบๆตรงเนี่ยที่ผมเอามือจับอยู่เวลาถ้าเราจับอย่างนี้นะแบบ3นาฬิกากับ9นาฬิกาแล้วมันจะมีอุ้งมือตรงเนี้ยครับมันเหมือนจะมีที่รองรับให้เราด้วยเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แล้วเราจับก็จะอยู่พอดีแต่ปกติหลายๆพวงมาลัยมันก็จะแบบเรียบๆเท่ากันตัวนี้ก็เป็นก้านตัดลงมาด้วยนะครับต่อมานะครับที่อยากจะเล่าเกี่ยวกับการขับก็เป็นโพซิชันในการนั่งมัน
มีคนถามผมเข้ามาว่าเวลาที่เรานั่งขับเนี่ยเข่าด้านโดยเฉพาะด้านซ้ายเนี่ยมันไปชนกับบริเวณคอนโซลกลางไหมคอนโซลกลางตัวเนี้ยมันเป็นพลาสติกเนาะถ้าเป็นฝั่งของแอตโต้พวกเนี้ยมันจะมีความนุ่มหนังๆเข้ามาหน่อยตรงนี้ก็เป็นที่หนังนุ่มๆมันก็จะมีอยู่โซนที่เป็นนี้เฉยๆอ่ะผมบอกก่อนว่าถ้าผมนั่งแบบเนี้ยแบะขาตามปกติเข่าผมจะยังไม่ชนหรือแตะก็แตะนิดนึงแต่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับคันอื่นอ่ะเข่าอื่นผมอาจจะต้องชันมากกว่านี้อันเนี้ยถือว่าโพซิชันในการนั่งถือว่าโอเคแล้วก็เรื่องเบาะที่เขาให้มาก็จะออกแนวสไตล์นุ่มเป็นเบาะไฟฟ้าทั้ง2รุ่นเลยทั้งคอมฟอร์ตและรุ่นสมาร์ทแต่เฉพาะรุ่นสมาร์ทเนี่ยก็ดีหน่อยมีเวลคัมซีทมีเมมโมรี่ซีทมาให้อันนี้ที่ให้มานะครับแล้วปรับไฟฟ้าค่อนข้างเร็วปรับไฟฟ้า6ทิศทางครับแล้วก็เรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่ในการมองอันนี้ผมปรับสุดเลยนะผมผู้ชายตัวเล็กดังนั้นเวลาที่ผมขับ SUV ผมจะชอบให้ขึ้นมาสูงๆอันนี้ปรับเบาะสุดละสูงสุดละเหลือดูดิกำปั้นหนึ่งยังไม่ชนกำปั้นหนึ่งยังไม่ชนตัวหลังคาเห็นปะกำปั้นหนึ่งยังไม่ชนตัวหลังคาตัวนี้เลยแล้วมือหนึ่งก็จะชนแต่ถ้าสมมุติว่าผมปรับต่ำสุดนะนี่ต่ำสุดเลยปุ๊บอันนี้สุดละสุดละเมื่อกี้จากกำปั้นหนึ่งกลายเป็นน่าจะสองกำปั้นฝ่ามือก็ยังจะเหลือเยอะอยู่อันนี้คือความสูงและปรับค่อนข้างเร็วแล้วชอบตรงนี้อีกอันนึงก็คือเบาะเนี่ยเขาจะเอ็นไปสุดข้างหลังได้เลยนะถ้าหากว่าเราเปิดพวกโหมดในการพักผ่อนโหมดงีบโหมดอะไรเงี้ยก็ถือว่าช่วยได้คราวนี้เรื่องการเก็บเสียงครับด้วยความที่คันนี้กระจกทุกบานให้มาเป็นแบบ1ชั้นดังนั้นเนี่ยเสียงก็จะเข้ามาค่อนข้างที่จะได้ยินอยู่แต่ก็ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับรถพวก B segment C segment บางคันนะครับผมว่าอันเนี้ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับผมลองขับที่ความเร็ว110-120ได้ยินเสียงล้อมากกว่าเสียงลมอย่างนี้ดีกว่าแต่ถามว่าได้ยินบรรยากาศภายนอกไหมแน่นอนว่าได้ยินผมชอบตรงที่เขามีการซีลเสียงทั้งขอบประตูบริเวณขอบประตูภายในเอ่ยมีซีลซิลิโคนยางเอ่ยทั้งที่บริเวณขอบประตูนะครับนั่นก็คือให้มาเยอะๆเลยมันเปรียบถ้าเปรียบเทียบกับรถราคาแบบนี้นะรถราคาไม่เกิน 800,000 บาทแล้วก็ให้อะไรต่างๆมาขนาดนี้เพิ่นถือว่าทำได้ดีเลยนะครับการมองเห็นทำได้ดีแล้วก็ฝั่งเนี้ยก็ปรับกระจกแบบคล้ายๆฝั่ง Tesla เลยเรามาปรับตรงนี้แล้วก็หมุนผ่านลูกกลิ้งนะครับนี่ผมรู้สึกว่าหน้าจอคือถ้าหาว่าบางคันมันจะอยู่ฝั่งซ้ายตลอดแต่เนี้ยพอเราสลับมาด้านนี้ใช่ไหมปึ๊บเราจะโฟกัสตัวเนี้ยได้ง่ายขึ้นเวลาจะปรับเมนูอะไรต่างๆมันง่ายแล้ว UI ผมว่ามันทำให้การจิ้มของเราทำได้ง่ายนะอย่างเช่นผมจะแบบเปิดม่านปิดม่านเปิดหลังคาอะไรเงี้ยเปิดไฟออโต้หน้าต่างอะไรต่างๆปรับเราจะทำอย่างเงี้ยง่ายกว่าเราจะปรับโหมดแล้วเนี่ยดูไอคอนค่อนข้างใหญ่เนี่ยแตะง่ายดูสถานะผมว่า UI ดีขึ้นค่อนข้างเยอะเพื่อเมื่อเปรียบเทียบกับรถเนเธอร์วีนะครับมัน OS เหมือนคนละเจนเลยดูดิฟังก์ชันดีปรับให้เป็นโหมดแบบสีอันนี้ก็ได้นะเข้มอ่อนได้หมดนะครับผมจะปรับเป็นสีเข้มก็ปรับให้ได้ตั้งเป็นอัตโนมัติก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคำถามต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของระบบปรับอากาศแอร์ของคันนี้เป็นอย่างไรจะสู้อากาศร้อนบ้านเราไหวไหมต้องบอกก่อนนะตอนนี้อย่างที่เราเห็นบรรยากาศเนาะอยู่ช่วงหน้าฝนอากาศข้างนอกมันแค่20ปลายๆ 27.5 28กว่าๆก็เลยยังไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปต่อสู้กับความร้อนเท่าไหร่แต่พาดูครับระบบแอร์ของเขาตอนนี้พวกผมเปิด22องศาแต่เมื่อคืนผมเปิด 24-25 แล้วเปิดพัดลมระดับ2คือเย็นแล้วนะฮะถือว่าช่วยต่อสู้ความร้อนได้ค่อนข้างโอเคเลยฟิล์มยังไม่ติดนะแต่อาจจะเพราะผมยังไม่ได้ขับตอนกลางวันหรอกถ้าติดฟิล์มเข้ามาก็ค่อนข้างช่วยนะครับและที่สำคัญครับแอร์มีระบบออโต้ปรับออโต้ได้เนี่ยตั้งค่าได้เลยขอคำนวณพัดลมให้แต่อยากจะรู้ว่าแอร์ข้างหน้าเย็นแล้วข้างหลังเป็นยังไงข้างหลังใช่ไหมถ้ารู้สึกว่าไม่เย็นปรับนี่เลยครับนี่ระดับสูงสุดคือ7เอาเลยครับแอร์คุณเป่าขนาดเนี้ยไม่เย็นก็ให้มันรู้ไปคือมันค่อนข้างที่จะต่อสู้กับความร้อนได้ค่อนข้างดีอันนี้นะครับตอนนี้ผมก็ยังแบบหนาวๆแล้วเนี่ยโอเคแล้วที่สำคัญคือถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้ฮีเตอร์อันนี้ก็มีให้เหมือนกัน
เพราะเราสามารถปรับเป็นไฮได้เลยไฮสูงสุดมันจะมีเมนูไฮอยู่เนี่ย 35. จุดเอ้ย 31.5 แล้วก็จะกลายเป็นไฮนะฮะก็จะเป็น 32ก็จะมีความเริ่มร้อนขึ้นมาต่อไปนะครับนะจากแอร์ไปแล้วคราวนี้มีคำถามเรื่องของซันรูฟมันบ้างคันนี้มีทั้งม่านบังแดดที่เป็นเฉดนะครับแล้วก็หลังคากระจกที่สามารถเปิดได้นี่มันจะมีเมนูอยู่ตรงนี้มันจะมีเมนูหลังคาถ้าเราลองเปิดผมลองเปิดมันเปิดอ่ะมันก็จะเปิดออกไปแล้วเราสามารถสอดตัวขึ้นไปได้ด้วยนะสอดตัวออกไปข้างบนนะครับจะเปิดเป็นครึ่งนึงก็ได้เปิดทั้งหมดก็ได้นะฮะเนี่ยเปิดเป็นครึ่งแบบนี้มันก็จะแบบดันด้านหลังออกให้แง้มเพื่อเอาลมเข้ามาครับหรือว่าจะเลือกเป็นปิดแล้วเรื่องของม่านเนี่ยค่อนข้างบางครับเราสามารถมองแล้วก็ทะลุขึ้นไปเห็นท้องฟ้าเลยไม่ค่อยทึบมาฝั่งของเบาะหลังกันบ้างคันนี้นะครับตั้งแต่ตอนจอดสแตติกที่พวกผมไปดูครั้งแรกมีเพื่อนไปนั่งด้วยความสูงประมาณ175นะคนนั้นน้องยิมนะฮะแล้วเขาบอกให้ผมอ่ะปรับพี่ต้อมปรับเบาะโพซิชันของคนขับให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่พี่ต้องการให้ผมหน่อยนะปรับไปปุ๊บจากเดิมนะครับที่ตอนเปิดรถขึ้นมาคันนี้มันเป็นเวลคัมซีทมันจะดันไปข้างหลังใช่ป่ะเขาจะเหลือกำปั้นอยู่ประมาณสัก 2-3 กำปั้นแล้วผมปรับมาโพซิชันที่ผมต้องการเนี่ยเหลือเป็นศอกดังนั้นเนี่ยพื้นที่เล็กรูมข้างหลังเหลือเยอะมากและตัวเบาะครับความยาวของเบาะทำได้ดีครับไม่สั้นเกินไปมันยาวสามารถรองรับต้นขาจนถึงใกล้ๆตรงข้อพับอ่ะมันเกือบถึงตรงนี้เลยนะครับมันทำให้เราไม่ต้องแบะขาแล้วเวลานั่งไกลๆเนี่ยไม่เมื่อยแล้วตัวเบาะเองก็ค่อนข้างนั่งสบายมีที่รองแขนให้ที่รองแขนตรงนั้นเนี่ยที่สำคัญคือเขามีนี่ให้ด้วยนะนอกจากจะเป็นที่วางแก้วแล้วเขายังมีกล่องใส่ทิชชู่ให้ด้วยในตัวเราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยนะบางคนอาจจะอยากจะได้ที่เก็บทิชชู่สำหรับคนด้านหลังเนี่ยหากล่องมาเพิ่มหาเมาส์แขวนนะดูไม่สวยเลยแต่เนี้ยเขาบิวอินมาให้เลยก็คิดมาให้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ด้านหลังมีแอร์มาให้เช่นเดียวกันอย่างที่ผมเปิดตัวพัดลมให้พัดลมก็ระดับ6ระดับ7เลยแล้วก็ดันได้อยู่ดันพัดลมขึ้นไปหาคนข้างหลังได้นะครับก็ได้อากาศเย็นไปด้านหลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับคำถามต่อมามีคนถามว่าคันนี้ขับแล้วนั่งแล้วเมาไหมเอาฟีลลิ่งของคนขับก่อนผมเป็นคนที่เมารถอาจจะค่อนข้างยากหน่อยนะครับขับคันนี้รู้สึกว่าไม่เมาตอนขับนะแล้วก็พยายามลองขับไปเส้นเชียงใหม่ลำปางก็ถือว่าอยู่ในระดับดีนะครับไม่ได้โครงเคลงจ๋าถ้าหากเปรียบเทียบกับแอตโต้ของผมที่เคยขับนะตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าแอตโต้จะเด้งกว่าคันนี้ถ้าเทียบกับ A07 นะครับของ DePaul ผมรู้สึกว่าคันนั้นจะเด้งกว่าหน่อยถามว่าคันนี้เด้งไหมมันก็มีอยู่นะครับความโครงก็จะมีอยู่ในระดับที่ทั่วไปสำหรับรถยนต์ SUV พอนั่งหลังกันบ้างถ้าเป็นนั่งหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าคันนี้มีอาการเด้งแต่ไม่ได้เท่ากับเกียร์ EV5 ที่เราเคยไปอันนั้นมันแบบโครงจนแบบโหขนาดผมเมารถยากนะผมเกือบอ้วกและหลายๆคนที่ไปในทริปเดียวกันนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็ถือว่าคันนี้อยู่ในระดับที่พอใช้แล้วกันเป็น SUV นะครับก็อย่างที่บอกมันจะมีจังหวะช่วงที่เราเปลี่ยนเลนไวๆจะเห็นคาแรคเตอร์ของช่วงล่างที่เขาเซตนะฮะว่ามันเป็นยังไงนุ่มแน่นแต่ก็จะมีถ้าแรงๆนะฮะสะบัดตัวรถแรงๆเปลี่ยนรถเร็วๆนะครับหรือว่าตกหลุมแรงๆก็อาจจะมีอาการโครงตรงนั้นอยู่บ้างแต่ถ้าหากว่าเราใช้งานในจำนวนคนที่มากขึ้น 2-3 คนแต่ตอนนี้คือเรานั่งกัน3คนเลยนะแล้วก็บรรทุกสัมภาระด้านหลังก็ค่อนข้างเต็มแต่น้ำหนักอาจจะไม่ได้เยอะมากมันทำให้ตัวรถตัวนี้ถือว่าค่อนข้างนิ่งอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นพวกคอนกรีตแน่นอนว่า SUV คันไหนเนี่ยคือถ้ากันโครงไม่ดีจ๋าๆนะผมว่าถ้าไม่มีกันโครงนี่คือถ้าไม่โครงนี่คือเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นฝาท่อมีคนถามเก็บฝาท่อดีไหมวิ่งรอยต่อไอ้พวกหลุมพวกเส้นไอ้ตัวชะลอความเร็วผมชอบนะในความรู้สึกที่ได้จากรถคันนี้เป็นฟีลลิ่งที่แบบคือเราเจอโมเดล Y แข็งๆมาคือต้องเปลี่ยนโช๊ค2ตัว3ตัวมาแต่คันนี้มาไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเซตให้ได้อยู่ในระดับคอมฟอร์ตใช้งานแล้วรู้สึกกำลังดีสำหรับรถยนต์กลุ่มครอบครัวตัวนี้นะครับและนี่นะครับก็เป็นประสบการณ์1วันกับ Neta X รุ่นสมาร์ทรุ่นท็อปที่สุดเราก็พยายามรีด
ข้อมูลออกมาให้ทุกคนพอจะได้รับทราบนะเผื่อว่าใครที่กำลังสนใจรถยนต์รุ่นนี้อยู่จะได้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจครับส่วนตัวผมนะถามว่าคันนี้เป็นยังไงก็รู้สึกว่าถ้าหากเปรียบเทียบในงบประมาณ 799,000 บาทกับรถไซซิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับ 4.6 เมตรกว่าๆกับฟังก์ชันที่ให้มากับการตกแต่งภายในนะฮะกับช่วงล่างที่เซตมาให้แน่นอนครับว่ามันไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้เพอร์เฟกต์ยางอาจจะไม่ชอบอาจจะไปปรับเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันบางคนอาจจะไม่ชอบลำโพงตรงนี้หรืออาจจะไม่ชอบสีภายนงภายในบางส่วนแต่คันนี้ครับมันตอบโจทย์สำหรับรถยนต์ในครอบครัวใครที่มีบัดเจ็ตมีต้นทุนนะครับในการที่จะซื้อรถสักคันหนึ่งเป็นรถคันใหญ่ๆใช้กับครอบครัวไปรับไปส่งลูกพาภรรยาไปเที่ยวพาแฟนไปเที่ยวขนของได้อะไรได้ไซซิ่งขนาดใหญ่นะครับในราคาไม่เกิน 800,000 บาทได้ประสิทธิภาพขนาดนี้ได้ฟังก์ชันขนาดนี้ได้ความปลอดภัยมาจัดเต็มขนาดนี้ในต้า X คันนี้ครับในรุ่นสมาร์ทเนี่ยผมว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันที่คุ้มค่ามากๆในเงินที่จ่ายไปนะครับก็เอาไปเวทน้ำหนักดูครับชื่นชอบไม่ชื่นชอบยังไงซะแนะนำเลยก่อนที่จะซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งครับดูความต้องการของตัวเองอย่าลืมไปสัมผัสด้วยตัวเองมาลองขับด้วยตัวเองและตอบโจทย์ของเราเองตอบโจทย์ของครอบครัวคนที่ใช้รถอยู่ร่วมกันกับเราครับอย่าซื้อรถด้วยตัวของเราเองคนเดียวถ้าหากว่าเรามีคนที่จะต้องใช้รถด้วยนะเราจะได้มีความสุขในการใช้รถยนต์คันนี้นะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้ถ้าหากว่ามีอะไรตกหล่นเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามพวกเราไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้ถ้าเรามีข้อมูลอื่นๆที่จะอัปเดตให้ได้ฟังเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตผ่านทางช่องทางของ iMod ทุกช่องทางนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ